สังฆาทิเศษสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรัยเรื่องภิกษุณีจันทกาลี709สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสักยะธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณะหญิงเหล่านั้นบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นแม่เจ้าจันทกาลีโกรธไม่พอใจแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสักยะธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้เล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ